เทรดไม่เป็นไม่มีความรู้ในการเทรดแต่อยากเริ่มทํากําไรต้องทํำยังไงในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ครับคําเตือนโปรโดอ่านข้อค,อความคําเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคําเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่ สแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองนะครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดทีีี่่่่่่่่ลลลลลงงกกด้้าา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 นนนนเเเเยยยคััทขวววุมมมมม Facebook YouTube ออืตถผจ แล้วก็สาหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณคร สวัสดีคนไทยนะทุกคนด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํามือใหม่เทรดเดอร์หลายท่านนะผมเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าทเทรดไม่เป็นไม่มีความรู้ในการเทรดแล้วเราจะเริ่มทํากําไรได้อย่างไรนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเทรดไม่เป็นแต่อยากเริ่มทํากําไรนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะผมสิ่งที่ผมจะคิดออกมาได้นะครับก็คือเรานะครับสามารถทําการ Copy Signal t r a d e ได้นั่นเองนะผมซึ่งนี่คือประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็คือการ Copy Signal t r a d e นั่นเองนะครับแนะนําให้คุณทําการฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบแล้วนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสทํากําไรทันทีนั่นเองจากการเทรดนะครับ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเล็กน้อยละกันนะผมก็คือการเทรดที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับเป็นการเทรดในส่วนของบล็อกเกอร์ไอ o p t i o n นั่นเองนะครับถามว่าเทรดกับบล็อกเกอร์อื่นได้ไหมคําตอบก็คือว่าได้นะครับแต่ว่าผมจะแจกสัญลักษณ์ให้เฉพาะกลุ่มของบล็อกเกอร์ไอ o p t i o n เท่านั้นนะครับเพราะว่า i อคิวออปชันเนี่ยผมคิดว่าคนไทยหลายคนตอนนี้นะครับก็ใช้อยู่นั่นเองนะครับชี้แจงเพิ่มเติมก็คือ Copy ปี้สัญลัณไปเทรดในบล็อกเกอร์ไอคิวออปชันนะครับและเป็นกลุ่มแชทใน, Facebook น,นเฟซบุซ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หลักฐานให้ดูน,นั่นเองนะผมก็รอก่อนนะครับการ Copy Signal คืออะไรนะครับการ Copy Signal ก็คือการเทรดตามผู้นำ trade นเทรดนั่นเองนะผมถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนคุณลอกกันบ้านเพื่อนน,นั่นเองนะครับเพื่อนตอบข้อหนึ่งคุณก็ตอบข้อหนึ่งแบบนี้น,นั่นเองนะผมอันนี้คือเรียกว่าการ Copy น,นั่นเองนะครับและการ Copy Signal ก็คือการ Copy ตามที่ผู้นำ trade นเทรดเทรดนั่นเองนะผม โอเคเพิ่มการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับไอ้รูปแบบการ Copy Trade นะครับไปดูกันเลยอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมทําการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับเป็นมาจากกลุ่ม Signal Provider นะผมซึ่งเป็นกลุ่มในแชร์ Facebook ของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ทําขึ้นมาไว้เพื่อแจก Signal ในการเทรดให้กับสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับ ใช่ไหมครับบล็อกเกอร์ที่ใช้เป็นบล็อกเกอร์ของ IQ Option นะผมภาพมันจะแตกไปบ้างเพราะว่านี้ผมขยายจอใหญ่เข้าไปให้ดูนะครับซูมเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้คือผมแจกสัญลล์แล้วนะผมก็ AUDJPY พุทอันนี้หมายความว่าให้เรากดพุทนะผมปุ่มสีแดงนะครับอธิบายสักเล็กน้อยละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักในส่วนของพุทหรือคอลนะผมคอลเนี่ยก็คือเป็นการคาดเดาว,ว่าราคาตลาดคู่เงินนั้นเนี่ยมันจะขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าพุทเนี่ยก็คือคาดเดาว่ามันจะลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็แจกสัญ เห็นไหมครับอย่างนี้ก็เทรดไปนั่นเองนะครับ AUDJPY ขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปใหญ่นะพอดีว่าไม่ได้บันทึกไว้นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับชนะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ากดพุทมานะผมเห็นไหมครับรูปมันเล็กหน่อยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วินนะผมผมก็ถามคนในกลุ่มว่าชนะใหม่อันนี้ก็ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมชนะอันนี้เขาก็ส่งหลักฐานมาให้ดูนะครับ บวก8ดอลลาร์นะผมคนนี้นะครับชนะแล้วก็คนนี้ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะครับ AUD JPY นะครับเห็นไหมครับวินวินนะผมชนะค่ะนะครับ อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะผม AUDJPY เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการกด call นั่นเองนะผม AUDJPY call เลยดิอันนี้คือเป็นสัญญาณที่ผมแจ้งเตือนไปในกลุ่มนะครับว่าให้เขาทําการเลือกคู่เงิน AUDJPY นะครับแล้วก็เตรียมกด call นั่นเองนะผมเพราะผมพิมพโก้นะครับก็คือ call นั่นเองครับแล้วก็เตรียมแบบเบิ้ลนี้คือเราแพ้นั่นเองนะครับก็เลยมีการมาติเกลขึ้นไปนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวินวินชนะเรียบร้อยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับวินแล้วนะครับวินวินนะครับรอบสามนะครับแล้วก็ ยาวหน่อยจะชนะนะครับเพราะว่านี้เรามีการมานดีเกลด้วยอันนี้เขาก็ส่งรูปภาพมาให้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับวินแล้วนะครับอันนี้เห็นครับวินแล้วนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ดูนั่นเองนะครับ AUDJPY นะครับกดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่เงิน AUDUSD นะผม a u d u s d f o r p u t l e d y นะผมแล้วก็โกนะครับอันนี้หมายความว่าให้ทำการเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของผมนะครับ AUDUSD แล้วก็ชนะไปนะครับ อ่า USDCH เนี่ยคืออันนี้มันลงไปก่อนหน้านะผมก็คืออ่ามันกดลงไปก่อนนั่นเองครับก็เลยไม่ได้เข้าจังหวะนี้นะครับขอย้ำหนึ่งครั้งนะผมว่ารูปภาพที่ผมให้โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนะครับที่สามารถทํากําไรได้จริงแล้วก็ทํากําไรได้ทุกวันจากการเทรดนั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองและเป็นคนจริงๆไม่มีหน้ามาทั้งสิ้นนะผมขอย้ําเลยตรงนี้นะครับ เนี่ยนะผมส่งรูปภาพให้ดูด้วยนะครับคนนี้นะครับ AUD USD นะครับบวกที่16ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเล็กน้อยนะผมเพราะว่าอ่าย้ายกลุ่มมานั่นเองนะครับพอดีว่ากลุ่มเก่าสมาชิกมันเตะนะครับอันนี้ Euro USD Put Lady Go นะผมแล้วก็อันนี้เนี่ยช้าหน่อยนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้คือเราแพ้มาแรกนะผมแล้วก็ดับเบิลมามัที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่นะครับชนะแน่นอนนะครับ อันนี้ก็บอกว่าวินวินวินกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสัก4ี่ถึงห้าสัญญาลแล้วกันนะผมจะได้เห็นกันไปชัดๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้โกหกและสัญญาลที่ผมแจกเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้จริงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับ GBP CAD นะผมพุทธเลดี้นะแล้วก็โกนี่คือเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้เสียไปแล้วก็ดับเบิลมาแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็วินนะครับเย้วินไหมครับผมถามไปนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่าวินวินนั่นเองนะครับ ถ้านนี้เขาใช้บัญชีทดลองเล่นก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกของเขานะครับเขาก็เลยใช้บัญชีทดลองเล่นไปก่อนนั่นเองนะครับวินนะครับผมแต่นี้ผมใช้บัญชีจริงจนะเห็นไหมครับเป็นสีเขียวนะครับวินครับเสียดายไม่ทันไมยแรกอันนี้ก็วินไปนั่นเองนะผมนี่นะครับขอบคุณนะครับคุณปอมีความหวังเลยนะผมก็อันนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มนั่นเองนะครับเป็นวันแรกของเขาครับอันนี้นะครับยูโร GBP นะฟอร์พุตเกตเลดี้นะผมแล้วก็โกอันนี้คือกดพุตเข้าทันทีนั่นเองครับวินวินว ดีกว่าเมื่อวานนะผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดมันค่อนข้างแย่นะครับ USD CHF Lady Go นะผมอันนี้ผมลืมพิมพ์นะผมว่า call หรือ put นะครับสมาชิกเขาก็เลยถามมาว่า call หรือ put นะผมแล้วผมก็พิมพ์ไปว่า put นะครับแล้วก็เตรียมเข้าแล้วก็ชนะนั่นเองครับสุดท้ายก็ชนะนะครับเห็นไหมครับชนะครับอันนี้เขาเล่นบัญชีจริงด้วยนะผมวินค่ะชนะค่ะนะครับนี่ USD CHF เหมือนเดิมนะผมแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นบ้านครับ for call get lady แล้วก็ go นชนะนะครับเป็นไงบ้างครับชนะวันนี้ไม่เด้งค่ะชนะนะครับผมวินครับนะครับวิน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 ,วนอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มเขาพิมมาให้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือผลลัพธ์จากการเทรดเมื่อวานนะครับวันที่20มีนาคมนะครับ ที่ผมต้องเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มของผมนะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวสมาชิกในกลุ่มของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเผยชื่อออกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนทักไปรบกวนวอะไรอย่างนี้เขานะผมก็อันนี้ผมปิดบังชื่อไว้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับ อันนี้เมื่อวันที่25มีนาคมนะผม15มีนาคมนะเวลา4ทุ่มนะครับ USD JPY Call Lady Go นะผมแล้วก็วินกันนั่นเองนะครับชนะ thank you ค่ะรูปภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็น USD CAD นะผม Call Lady Go นะครับนี้ก็เตรียมดับเบิรไว้ถ้าแพ้ก็เข้าต่อนั่นเองนะผมคือมันเกลวขึ้นไปนะครับอันนี้สมาชิกใหม่เขาถามนะผมว่ากด call ตรงไหนนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่น iQ Option นั่นเองนะผมแล้วก็ไม้นี้ชนะไปนะเห็นไหมครับวินนะครับ USD CAD นะครับ เนี่ยนะผมวินชนะครับอันนี้ผมเล่นบัญชีจริงด้วยนะครับมานี้วินค่ะวินสวยงามมากครับนะครับวินสวยงามมากนะผมไม้นี้นะครับขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดีงามสวยงามมากครับนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ใช้บัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเป็นอ่าวันแรกนั่นเองในกลุ่มนะครับแล้วก็ USDCD พุทธนะครับ Lady Go มาสุดท้ายนะผมของวันนะครับก็นี่ครับผมวินไปนั่นเองนะครับกดพุทธมานะครับก็จากที่เห็นไปดังรูปนะผมก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า คนในกลุ่มนะครับที่เทรดตามสัญญาณของผมนะครับชนะทุกสัญญาณนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนในกลุ่มนะครับมีสมาชิกหลายคนมากเลยนั่นเองนะครับผมจะแจกเฉพาะสัญญาณที่มันปลอดภัยเท่านั้นนะผมสัญญาณที่ผมมั่นใจแล้วก็ชัวนะครับซึ่งการเทรดในแต่ละวันเนี่ยผมจะแจกสัญญาณอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้คนในกลุ่ม การันตีได้เลยนั่นเองนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มก็ทํากําไรกันทุกวันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเงื่อนไขสําหรับคนที่ต้องการเข้ากลุ่มแจกสัญลักษณ์นะครับผมก็คือผมจะแบ่งเป็นสองอันนะครับก็คือ1น,นะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับแล้ว2ก็คือสําหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนั่นเองนะครับผม สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยนะผมขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยเท่านั้นนะผมถ้าคุณมีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะครับรอฟังช่วงต่อไปนะผมแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ ค p t i o n ันนะผมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนั่นเองครับ แล้วเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาร่วมเทรดด้วยกันในกลุ่มแจกสัญ n ล l นั่นเองนะครับผมอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะแบบเปิดอ,อกกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนั่นเอง ผมไม่มากหรอกนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กันนะครับเพราะว่าผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนะครับคุณนะครับก็นําสัญญานะครับไปเทรดทากําไรนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับได้ทั้ง2ฝ่ายนะผมคุณไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับผมแค่ได้คอมมิชชั่นจากตัวของ IQ Option นะครับคุณไม่จาเป็นจะต้องแบ่งเงินของคุณมาให้ผมนะผมแต่ว่า IQ Option เนี่ยเขามี Affiliate อยู่นั่นเองนะผมซึ่งผมก็เป็น Affiliate ให้กับ IQ Option นะครับซึ่งผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่คุณเทรดนั่นเอง นะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ขอย้ำนะครับว่ามันเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับผมแฟร์ฟทั้ง2ฝ่ายได้ทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนั่นเองผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณคุณได้กําไรจากการเทรดจากซิกญาลที่ผมแจกให้นะครับก็วินวินทั้งคู่นะครับคุณไม่เสียอะไรผมไม่เสียอะไรได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแค่สมัครผ่านลิงก์แอเฟ i ีย e ของผมนะผมแล้วก็ทําการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับผมซึ่งรนััคชะบ้ใหดเจ วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข ผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่ผมอธิบายในส่วนของคนที่มีบัญชี IQ Option ัไปแล้วเรียบร้อยนะผมหรือว่าคุณจะข้ามไปดูตามวินาทีที่ขึ้นมาทางด้านมุมขวาล่างจอตรงนี้เลยก็ได้นะผมสามารถกดข้ามไปได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทาไม่ครบนะครับคุณจะไม่ผ่านเงื่อนไขและคุณก็จะไม่ได้เข้ากลุ่มแจกสัญญานั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าคุณทําการสมัครพันลิงของผมเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาเทรดด้วยกันคุณได้กําไรจากการเทรดผมได้ค่าคอมมิชช ไม่มีใครเสียนะครับสามารถข้ามไปดูตามช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาตรงหน้าจอนี้ให้ดูได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามให้ครบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนสําหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะผมก็ค่าเข้ากลุ่มนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองครับแต่ชา้าก่อนนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะผมว่ามันจะสามารถทำกำไรจริงหรือเปล่านะผมไม่ต้องกังวลไปครับผมมีเวอร์ชันทดลองให้ทดลองใช้7วันนะผมก็คือใน7วันนี้คุณจะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับจริงๆแล้วก็5วันนะผมเพราะว่าผมแจกสิญนอลเฉพาะจากถึงศุกร์นะครับอ่าห้าวันนะผมไม่ใช่7วันนะเพราะว่าผมแจกสัญนาลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมก็มีให้ทดลองใช้5วันนั่นเองนะครับผม แต่จริงๆอาจจะไม่ถึง5วันด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าผมจะทําการคัดคนที่ทดลองใช้ออกทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมต่อให้คุณนะครับทำการเข้าทดลองใช้วันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์นะผมผมก็จะทําการคัดออกนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคุณขอเข้าร่วมกลุ่มทดลองนะผมในวันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์ คุณก็จะหมดระยะเวลาการทดลองนะครับและตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําการขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วมันมาตรงกับวันพฤหัสพอดีนะครับวันศุกร์คุณก็จะหมดระยะการทดลองนั่นเองนะเท่ากับว่าคุณได้ทดลองแค่1นวันนะครับขออภัยนะครับสวันนะเพราะว่าคืนวันศุกร์กับคืนวันพฤหัสนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมาขอทําการเข้ากลุ่มทดลองในวันศุกร์นะครับคุณก็จะหมดในวันเดียวนั่นเอง โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีบัญชีคิวออปชันอยู่แล้วนะผมแต่ว่าอยากเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนะครับก็20ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับมีทดลองให้ใช้นะผม5วันแต่เงื่อนไขาตามที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับ และที่สําคัญผมไม่ได้บังคับให้คุณมาทำนะผมถ้าคุณไม่อยากทำนะครับคุณไม่สมัครใจทําคุณไม่จะเป็นจะต้องทำนะครับขอย้ำว่าผมไม่ได้บังคับคุณนะครับโอเคทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีบัญชีคีออปชันนะครับสามารถทําตามคลิปโดยตอบปนี้ได้นั่นเองนะผมขอย้ำนะผมว่าให้ทําให้จนจบและทําให้ถูกต้องนะครับทุกเงื่อนไขแล้วก็ทําการทักผมมานั่นเองนะครับว่าจะเข้ากลุ่มนะผมทําตามเงื่อนไขครบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งแล้วก็นําเข้ากลุ่มเทรดนั่นเองนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมผมจะมาสอนวิธีการสมัคร IQ Option พร้อมกับยื่นข้อเสนอพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าคุณทําการสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์แนะนํำของผมนะครับและทําการเติมเงินอยู่ที่ 150เหรียญขึ้นไปนะผมผมนะครับยินดีที่จะเสนอให้คุณนะผมเข้ากลุ่มแจกสัญญาณผมผมนะครับซึ่งกลุ่มแจกสัญญาณผมผมนะครับสามารถทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมและเติมเงินเข้าไปเทรดมากกว่า150เหรียญนั่นเองนะผมก็คือประมาณ160เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลลัพธ์การเทรดให้ดูสักเล็กน้อยละกันครับจะได้เห็นนะผมว่าสัญญาณของผมนั้นหรือสัญญาณที่ผมส่งออกไปนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลย นะครับผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จาก1การเทรดนะครับได้กำไรมาอยู่ที่296เหลรียญนะผมจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตผมก็อยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญนะครับและกำไรตัวนี้ผมได้มาจากสัญญาณที่ส่งมาจาก MT4 นะผมก็คือ Signal ของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดและสามารถทำกำไรทุกวันนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่าไม้เดียวอยู่ที่กำไรหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะผม อันนี้ก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ IQ Option นะผมใช้กับเว็บไซต์ Les Option นะครับก็สามารถทำกำไรไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่70เหรียญในผมไม้นี้นะครับวินแน่นอนะครับอันนี้พอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7000ดอลลาร์นะครับก็เปิดไม้ไปอยู่ที่70เหรียญนะครับไว้ไม้นี้ก็ได้กำไรไปนั่นเองนะผมจากสัญญาณที่ผมส่งให้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะผมแต่ว่าน,นี้วินไปแล้วนะครับก็รีซอตรงนี้นะผม114.8ดอลลาร์นั่นเองครับ total trade คือ1นึะผมอันนี้เว็บไซต์ Resoption นะครับแล้วก็เงินพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7,000เหรียญนะครับหมายนี้ก็เหมือนกันนะครับผม129ดอลลาร์ครับอันนี้คือผลลัพธ์จากแค่วันเดียวนะครับก็รวมๆแล้วได้วันละประมาณหลายหมื่นเลยนะครับก็มาจากสัญญาณที่ผมส่งให้นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมก็คือสัญญาณที่ผมจะส่งให้เนี่ยจะทากาไรได้ประมาณนั้นนั่นเองถ้าพอร์ตคุณหนักนะครับก็บอกได้คําเดียวนะครับว่ามีโอกาสทํากําไรได้ทุกวันนะครับแล้วมันมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะผมก็คือว่าคุณต้องทําการสมัครผ่านลิงก์นะหน้าของผมและเติมเงินเข้าแค่160เหรียญหรือมากกว่านี้ก็ได้นะผมแล้วแต่คุณนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิก IQ Option กันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทำยังไงบบ้านะครั ดูกันเลยส่วนวิธีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีตอนจบคลิปแล้วกันนะผมก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมย้ำนะครับว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเท่านั้นนะผมกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยนะผมก็คือกรอกอีเมลลงไปนะครับก็ช่องแรกนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะผมไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail ก็สามารถกรอกได้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะผมก็คือรหัสผ่านที่จะใช้ในนนนการออัั่เง แนะนำว่าเมื่อคุณกรอกรหัสผ่านแล้วให้คุณจดไว้ด้วยนะผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะลืมรหัสผ่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมคุณอนุญาตกรออ,อีเมลสักครู่นะผมและในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอ e ีเมล ขออภัยครับผม Gmail นั่นเองนะครับนี้ผมขออนุญาตเบลอข้อมูลไว้นะผมแล้วก็รหัสผ่านครับตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปที่เราต้องทำนะผมก็คือกดที่คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมให้มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้นะผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะผมทําการกดที่ลองใช้ฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะผมมันก็จะโหลดหน้าตาประมาณนี้ให้เรานะครับ อ,อ๋อผมลืมบอกไปนะผมว่าในการใช้งานนะครับแนะนําว่าให้เรานะผมทําการเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะได้ไม่ลําบากในการใช้งานนะครับผมโอเคมันก็จะมาขึ้นหน้าดาบประมาณนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะผมสิ่งที่เราทำต่อมานะครับก็คือลองกดเทรดดูนะผมกดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะครับให้เราทําการกดเทรดนะผม เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการยืนยันอีเมลของเรานะผมเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับย้ำนะผมว่าให้เราทำการกดเทปก่อนนะผมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบผมนะครับให้เรากดเทปไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีฝึกหัดมันเป็นบัญชีทดลองนะครับเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มเหลืองๆนี้หนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ สร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมว่าเราได้ส่งรหัสเปิดใช้งานไปยัง Gmail ของคุณนะผมหรือว่าถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น Hotmail นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับนะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมจะมีอีเมลส่งมาประมาณนี้นะครับจาก IQ Option นั่นเองนะผมก็ให้เราทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยนะครับที่เขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สวัสดีคุณได้ลงทะเบียนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปกดปุ่มงเหลืองนะครับให้เราทำการ Copy ข้อมูลตรงนี้ไปนะผมรหัสเปิดใช้งานเนี่ยครับก๊อปปี้ไปเลยนะผมมันจะเป็นตัวเลขกผสมกับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมให้เราทำการคุมดําทั้งหมดนะผมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปนั่นเองนะครับหรือว่าจะ Control C ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้าที่เราเปิดค้างไว้นะครับนี่นะครับผมหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดใส่รหัสนั่นเองนะครับผม ก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะผมทําการกดที่คอนโท l บวกวนั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาแล้ววางได้นะผมย้ำนะครับว่าให้ทําการกดคอนโท l แล้วก็ V นะผมแบบนี้นะครับคอนโท l กับ V นะมันก็จะขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับ แล้วเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะผมบ,บัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าคุณได้เปิดบัญชีใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็กดที่ต่อไปเลยนะครับเท่านี้นะผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของ IQ Option นะผมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับ เรานะครับผมมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นที่บัญชีจริงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมให้เราครับทำการกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมานะผมนะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะผมแต่ว่า ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มจากสัญญาซิกนอลของผมนะครับคุณต้องทำการเติมเงินไปที่150เหรียญขึ้นไปนะผมหรือว่าประมาณ160เหรียญก็สามารถทำได้แล้วน,นั่นเองนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรากดปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า IQ Option นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ IQ Option .com ตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดเข้าไปที่เงินฝากนะครับแล้วเราก็ทําการฝากเงินได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถฝากเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมไม่ว่าจะเป็นของกสิกรนะครับสยามนะครับกรุงไทยกรุงเทพนะผมแล้วก็อยุธยานะครับสามารถได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะฝากผ่านบัตรก็ได้นะครับหรือสกิลนะผมเน็ตเท l เลอร์เพอร์เฟกต์มันนี่สามารถฝากได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็แนะนําว่าให้ฝากผ่านพวกของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็ นะผมเพราะว่าในการถอนเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายน,นั่นเองนะครับแค่1วันทําการเท่านั้นนะผมหรือว่าจะสมัครผ่าน อ่าสกิลก็ได้นะผมไม่ใช่สมัครนะครับเติมเงินนะผมขออภัยนะครับสามารถเติมเงินผ่านสกิลได้เหมือนกันแต่ที่ไม่แนะนําก็คือในส่วนของบัตรนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบัตรจะถอนได้แค่เงินทุนที่เราลงไปนะผมส่วนกําไรเนี่ยจะไม่สามารถถอนผ่านบัตรได้นะครับต้องไปถอนช่องทางอื่นอยู่ดีนะผมก็เลยแนะนําเลยนะครับว่าให้ฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดีกว่านะผมสําหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้นั่นเองนะครับก็ให้คุณนะผมทาการฝากเงินมาทั้งหมดอยู่ที่160เหรียญ หรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าฝากเป็นพันเหรียญเลยเนี่ยก็ผมก็จะมีอ่า ข้อเสนอพิเศษแยกให้นะผมก็อันนี้ก็เป็นลายบุคคลไปนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมก่อนละกันนะผมก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ160หเหรียญนะครับเมื่อคุณฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชระเงินมานะครับผมแล้วผมจะตรวจสอบกับเว็บไซต์นะครับว่าคุณได้ทําการสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่าและได้ฝากเงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มให้นั่นเองนะผมถ้าคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะแจกสัญลักณในการเทรดให้นั่นเองนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไปทากาไรเหมือนกับที่ผมทํากําไรนะผมก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นั่นเองนะผมคุณได้กําไรในการเทรดนะครับแล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับเป็นการช่วยกันอันนี้ผมพูดแบบเปิดอกเลยนะผมว่าผมได้รับค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับผมผมแจกให้ฟรีสัญญาณให้ฟรีทํากําไรให้คุณฟรี โอเคอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับการที่จะทําให้บัญชีของเรานั้นสมบูรณ์จริงๆถ้าผมเรานะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถเทรดได้ไหมคําตอบก็คือว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนดีกว่านะครับผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้า iqoption.com นะครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์มาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การยืนยันบัญชีของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะผมถ้าหน้าก่อนหน้านี้มันให้เราใส่รหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมข้ามมานะครับก็ให้เราไดผลทําการใส่ข้อมูลรับย้ำนะครับว่าให้เป็นข้อมูลจริงนะผมเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกและดําเนินการต่อนะครับผม อันนี้ผมใส่ข้อมูลปลอมๆไปนะผมแต่ว่าเวลาคุณสมัครให้คุณใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับให้เราครับกดที่บันทึกและดําเนินการต่อเสร็จแล้วก็กดที่ต่อไปตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานะครับมาดูคลิปตัวอย่างตัวนี้นะครับนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะผมในการส่งเอกสารไปนั่นเองนะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ถ้าใครที่กดปุ่มดูแล้วมันไม่ขึ้นนะผมให้เราทําการกดปิดไปแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่ก็ได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตช้านะผมมันเลยไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะผมก็ทําการอัปโหลดเอกสารแล้วก็เลือกไฟล์ของเราไปนะครับก็รอเขาตรวจสอบประมาณอ่าหนึ่งวันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนมากจะมีทางบริษัทโทรมาหาเรานะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับว่าแนะนําวิธีการยืนยันตัวตนให้เรานะผมอะไรต่างๆนันานะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ Thank okay. you. โอเคนะผมก็เท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับในการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนนะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะผมรอบสุดท้ายนะครับว่าถ้าใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วนะผมและเติมเงินประมาณ160หบเหรียญขึ้นไปแล้วนะครับให้คุณนะผมทาการส่งหลักฐานการชำระเงินมาครับใน Facebook ของผมนะผมเฟซนี้เท่านั้นนะครับ p o j p g แล้วก็ j a o n w s e t นะครับเฟซนี้เท่านั้นนะครับส่งมาแล้วก็บอกว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คกับบริษัทอีกรอบหนึ่งนะผมว่า คุณได้ทําการชําระเงินจริงหรือเปล่าและสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่านะครับเมืผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะเติมเงินมากกว่า300 000, เหรียญหรือว่า1,000เหรียญขึ้นไปนะผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ลองทักมาถามผมได้ใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับ ก็ลืมบอกไปนะผมข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นผลลัพธ์การเทรดหรือว่าอยากดู b a c k เทสของ i n เคเต t o r หรือว่าสัญลักณที่ผมแจกให้นะครับก็สามารถหาดูได้ในช anel YouTube ของผมเลยนะครับและที่สำคัญผมขาย i n เคเต t o r ตัวนี้ด้วยนะผมถ้าคุณอยากซื้อไปเทรดเองนะครับก็สามารถไปดูในช anel YouTube ของผมได้เลยนะผมก็ลองหาดูนะครับลองอ่านชื่อคลิปดูไม่ก็ปกคลิปดูนะผมมีเขียนบอกอยู่แล้วนะผมไปดูได้เลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กําลังสนใจในการเทรด q o คิวออปชันนะผมแล้วก็สนใจที่จะซื้ออินดิเคเตอร์ของผมไปทํากําไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ